เดิมร้านเดิมไกลบ้านอย่าเพิ่งเบื่อแพทนะมาแต่ที่เดิมแพทก็ไม่รู้จะไปที่ไหนมันไกลขี้เกียจขับรถร้านนี้มันเพอร์เฟคที่สุดแล้วเดี๋ยวไปดูกันข้างในจะซื้ออะไรกันบ้างแรกก็ผงหมักไก่สเต๊ะหมักหมูสเต๊ะนั่นแหละหมูไก่ก็ได้นะผงหมักสเต๊ะนี่แหละจะ3 ซอง 3 ซอง 3 ซองเอาไปรูดโลโบอร่อยที่สุดแล้วโลโบแล้วก็จะเอาเครื่องเทศไปใส่ไปใส่พริกเอ๋ปั่นพริกแกงวันนี้จะปั่นพริกแกงก็ไปสัก2ห่อแล้วกัน2ห่ออันนี้1ห่อใส่พริกไทยใส่เครื่องเทศอันนั้นมีแล้วเราก็ไม่ต้องซื้ออันนี้แหละเรียบร้อยเสร็จแล้วซื้ออะไรอีกจ้ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อ4กระป๋องกะทิ4กระป๋องกะทิกะทิกะทิยี่ห้อนี้อร่อยสุดแล้วแม่พลอยแม่พลอยกะทิแล้วก็อะไรอีกจ้ะโอเค go ahead เขาทำความสะอาดลำไยกระป๋องทำไมมันบุดบุดบิ้วบิ้วอย่างนี้ล่ะลำไยกระป๋องก็ทำไมอันนี้บาท99อันนี้2บาทต่างกันยังไงได้เยอะกว่ากันเหรออ่ะลองเราชอบของแพงไม่ใช่เราชอบลองของใหม่ของถูกก็ชอบของแพงไม่ชอบหรอกแต่อยากลองของใหม่เท่านั้นเองใครจะไปชอบของแพงเนาะทุกคนเขาก็ชอบของถูกกันทั้งนั้นแหละถูกก็ดีที่ยิ่งชอบถูกก็ดีแล้วก็ยิ่งชอบกะปิอยู่ไหนล่ะกะปิกะปิยี่ห้อนี้ของถูกก็ดีของถูกแล้วดีมีที่ไหนนัวนี้อร่อยสุดเอาไปใส่พริกแกงจะปั่นพริกแกงนั่นแหละแค่นั้นแหละที่ต้องการแค่นั้นแหละที่ต้องการแล้วก็อะไรอีกก็พวกกระป๋องจ้ะคุณเธอเขาสามีเขาสั่งมาต้องเอายี่ห้ออร่อยดีนะจ๊ะ2กระป๋องนะจ๊ะยี่ห้ออร่อยดีข้าวโพดกระป๋องแล้วก็เห็ดนี่เห็ดยี่ห้อนี้อร่อยนี่เห็ดยี่ห้อนี้อร่อยมากเมื่อวานทำต้มโป๊ะแตกแล้วใส่เห็ดอร่อยสุดยอดต้องยี่ห้อนี้เอาไป2กระป๋องเครื่องกระป๋องนี่เยอะเอาหน่อไม้อันนี้ไปหน่อยเอาไว้ให้สามีเนี่ยหน่อไม้ซอยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไว้ผัดให้เขาผัดใส่หมูใส่อะไรก็ได้ไม่ได้กินนานละเอาไปชาวเกาะอุ่นหนุนแต่ชาวเกาะเนาะอร่อยดีบ้างชาวเกาะบ้างนะผัดๆกันสนับสนุนทุกบริษัทในที่เมืองไทยก็ซื้อนู้นอันนี้มั่งเราแบ่งๆกันไปนะแบ่งๆกันแล้วก็ไม่ได้ยึดแบรนด์ไหนหรอกแต่ถ้ามาจากไทยก็จะซื้อมากระชายหน่อยกระชายเอาไว้ทำขนมจีนน้ำยากินแล้วก็เนี่ยไหลบัวหลอดบัวไหลบัวแพ็คนี่แหละเอายี่ห้อไหนดีล่ะก็เปลี่ยนไปทุกยี่ห้อเลยนะแพ็คอ่ะ89บาท79อ่ะกินไปเอาไป2กระปุกชอบกินไหลบัวหลอดบัวนะจะกินไปเรื่อยอ๋อพริกจีนหมดน้ำพริกเผาจีนหมดต้องซื้อขาดบ้านไม่ได้เวียนหัวกันหรือเปล่าวนไปวนมาหมุนกล้องไปลืมไป
อย่าเพิ่งเวียนหัวนะจ้ะแทบจะดูว่านี่วันนั้นไอ้เนี่ยซื้อไปยี่ห้อนี้หมักเนื้อไม่อร่อยเลยเขาบอกไม่แซ่บเลยเสียดายเนื้อไม่แซ่บเลยพี่จีนนี่ซื้อไป2กระปุกเลยหมดที่บ้านหมดซื้อได้เครื่องกระป๋องนี่แหละอ๋อน้ำมันหอยโอ้หอยที่บ้านก็หมดอะไรก็ไม่มีอะไรเนาะซอสเย็นตาโฟมีแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อไปดูแผนกอื่นไม่ใช่ไปดูร้านอื่นนะดูแผนกอื่นจ้ะเห็นอะไรปุ้งปุ้ยเห็นอะไรเบบี้เห็นอะไรตาตาปลายิ้มเนี่ยเหรอตาปลายิ้มนี่จะกินดีไหมเนี่ยอร่อย89เซนเออน่าสนใจมันมีอะไรอ่ะข้างในเนี่ยอ๋อมีหอยกับปลาเหรอ2อย่างเหรอมิกซ์รวมกันเหรอเอาไปชิม2กระป๋องเอาไปชิม2กระป๋องนะเอจฟิลิปปินส์แมคเรลก็จะไม่กินได้วะไป2กระป๋องแล้วจะเอาอะไรอีกล่ะแบบนี้ไม่เคยกินอร่อยเปล่าไม่รู้คงจะตัวนิดเดียวนะดูจากลักษณะแล้วไม่รู้ยี่ห้อไหนอร่อยปลากระป๋องเมื่อกี้ซื้อมาแล้ว2ยี่ห้อลองชิมดูยุ่งยากกับปลากระป๋องเนี่ยนะไม่รู้จะกินยี่ห้อไหนดีมันถึงจะอร่อยร้านไหนอะนมอะเดินผ่านนมซะแล้วจะมาซื้อนมนี่ไงคาร์เนชั่นนี่เอายี่ห้อไหนอะก็ยี่ห้อนี้แหละปกติก็จะกินยี่ห้อนี้นะบาท39ที่จริงซื้อโลตัสถูกกว่านี้ไหมอ่ะแพ็คไม่แน่ใจที่โลตัสขายเท่าไหร่ที่โลตัสมันมีขายเป็นแพ็คๆนะเออไม่ต้องไปเดี๋ยวลองดูเอาไปดูก่อนไปสัก4กระป๋องก่อนโทษทีเสียงดังมันหล่นมือโอ้มีแต่เครื่องกระป๋องป่ะเดี๋ยวไปต่อใหม่ๆเนี่ยนะเก่าๆอ่ะเก่าก็ไม่กินนะหานี่มันใหม่ๆหน่อยได้ไหมจ๊ะคุณเหมือนคุณเก่าขายไม่ออกยังไงก็ไม่รู้ของใหม่ของเก่านี่มันต่างกันนะชีวิตเอาไป2ห่อปลาหมึกปลาหมึกยี่ห้อเดียวกันนะแบบนี้ก็มีเนี่ยตัวใหญ่แบบเนี้ยแต่ไม่รู้แบบนี้อร่อยไหมที่ไซส์ M เนี่ยยี่ห้อเดียวกันเลยอ่ะมีตัวใหญ่กับตัวเล็กปลาหมึกแห้ง Product of Thailand นะจ๊ะเอาไปชิมดูมันไม่เค็มอ่ะอร่อยดีมันไม่เค็มปลาหมึกนี่ถ้าเค็มนี่ไม่อยากจะกินเลยขอบอกปลาหวานก็มีนะแต่เก่าๆซื้ออะไรของเก่าผักดองหน่อยแบรนด์ไหนดีเรากินแบรนด์นี้แต่ทำไมมันเห็นอยู่ห่อเดียวเองอะมันหลงมาจากไหนแล้วแบรนด์นี้มีขายแล้วเหลือห่อสุดท้ายว่าไงว่าง่ายดองกินเองก็ได้นะพูดถึงอะเราไม่มีก็เจียวไข่ใส่ได้ไม่เป็นไรเอาไปห่อเดียวก็เอาห่อเดียวก็เอาโอ้ช็อปแต่เครื่องกระป๋องเดี๋ยวจะไปกินแล้วกินแต่เครื่องกระป๋องอย่างเดียวอย่างอื่นเลยไม่ต้องสนละกินแต่ของกระป๋องทั้งหลายเลยจ้ะลูกชิ้นที่ยี่ห้อที่อร่อยเมื่อวานกินอร่อยดีมากอร่อยมากเลยลูกชิ้นหมูอ่ะอยู่ไหนอ่ะ
ซื้อร้านนี้นะนี่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 อร่อยเนี่ยอร่อยเนี่ยเอาไปย่างกินนะร้อยอร่อยเอาไปสองอันไว้ให้สามีกินก็ได้อยากได้ลูกชิ้นที่มันเด้งๆนะถ้ากดดูแล้วมันเด้งๆเนี่ยมันน่าจะใช้ได้นะก็ยี่ห้อเดียวกันถุงนี้บวมเชียวสงสัยจะเสียแล้วซื้อของก็ต้องดูด้วยนะมันดีหรือมันเสียมันเสียแล้วก็อย่าไปซื้อมันเก่งเด้ออันนี้มีเอ็นก็ไม่มีเอ็นเอาแบบมันมีแต่มีลูกชิ้นติดเอ็นกับไม่ติดเอ็นลูกชิ้นเนื้อมันก็บริษัทเดียวกันนะแต่ทำไมหมูอร่อยกว่าเนื้อไม่เข้าใจเอาเนื้อไปสักห่อเลยพวกงงไม่เข้าใจเสร็จแล้วเราก็จะซื้ออะไรต่อจ้ะตีนไก่เราซื้อแล้วเดี๋ยวเราไปดูต่อกันว่าเราจะเอาอะไรอีกร้านนี้ออกจากเก่าซะหน่อยนะไม่เป็นไรนะขาดไม่ได้พริกแกงก็ต้องมีตะไคร้กรัมหนึ่งก็พอเนี่ยตะไคร้กระเทียมแล้วก็ข่าขาดไม่ได้ก็คือข่านั่นเองข่าแก่ๆนะจ๊ะประมาณนี้แหละขาแก่ๆเสร็จแล้วก็มีแต่เครื่องกระป๋องมีแต่เครื่องกระป๋องเดี๋ยวเราไปต่อไปซื้อถั่วงอกเราก็มาซื้อถั่วงอก1ถุงอยากกินผัดไทยไร้เส้นอะถุงเดียวพอไหมอ่ะเอาไป2ถุงแล้วกันผัดไทยไร้เส้นมันต้องใส่ถั่วงอกไปเยอะถึงจะแซ่บหอที่มันสดๆหน่อยนะมันเน่าๆก็อย่าไปเอามันละใกล้เน่าแล้วอย่าไปเอาเอาของสดๆเวลาซื้อขาดไม่ได้ก็นี่แหละต้องฉายเขาเรียกอะไรนะโอ้นึกชื่อไม่ออกอีกแล้วเนี่ยเอาไปเนี่ยใส่ผัดไทยนึกชื่อไม่ออกแผ่นห่อปอเปี๊ยะแผ่นห่อปอเปี๊ยะกับข้าวเหนียวก็จบแล้วนะเอาข้างในหน่อยได้ไหมตู้เย็นเนี่ยมันไม่ค่อยเย็นเลยนะคุณภาพความเย็นเนี่ยมันไม่พอที่จะแช่แข็งได้แข็งของมันเลยเสียไวถ้าเจ้าของร้านเขามีเงินเขาก็ลงทุนหน่อยนะเขาจะได้ของที่มีคุณภาพเนี่ยเป็นตู้เย็นที่มีฝาปิดเปิดอย่างเงี้ยจับแล้วของมันไม่แข็งเลยอะของมันไม่นั่นอะไม่โอเลยอะเอาไป4อันแผ่นห่อปอเปี๊ยะจะดูข้าวอะข้าวสารเราจะดูข้าวเหนียวหอมมะลิข้าวเหนียวมีไหมอะต้องหาซื้อข้าวเหนียวทำไมยากเย็นนี้ข้าวเหนียวไม่มีเลยอ่ะข้าวปลายข้าวจัสมินข้าวหอมมะลิโอ้ร้านนี้ไม่มีข้าวเหนียวขายนะข้าวเหนียวถุงใหญ่ๆไม่มีอ่ะโคโคนัทไลซ์เป็นยังไงอ่ะนี่ก็จัสมินมีแต่ข้าวหอมอะไม่มีข้าวเหนียวอะข้าวเหนียวซื้อที่ไหนล่ะต้องไปแมคคีอีกเหรอข้าวเหนียวอะข้าวเหนียวร้านนี้ไม่มีขายตายอะไม่มีข้าวเหนียวขายข้าวหอมมะลิหมดเลยวุ้นเส้นซื้อยี่ห้อนี้แล้วกินแต่ยี่ห้อนี้แหละโปรดักต์ไชน่าเอาไชน่าได้ยังไงล่ะเราไม่เอาไชน่านะเราเอาคอเรียเดี๋ยวเราไปหาก่อนเจอแล้ววุ้นเส้นเราไม่เอานะไชน่าที่เก่าๆถ้ามาเก่าได้ใจจริงๆเลยเก่าอย่างเดียวไม่ว่านี่ไต้หวันนี่มาเอานี่เม็ดอินไต้หวันนี่ไม่ได้เอาใช่ไหมเม็ดอินไต้หวันนะ
ผิดผิดถูกต้องดูให้ดีด้วยได้ดีกว่าเช็คบินจ่ายตังค์เป็นคันรถเลย